สวัสดีครับเพื่อนผู้ทุกคนกับผมปืนเทียชคลิปนี้ผมจะไกด์ดันเจียนเรดหมอสังเคราะห์ระดับสูงซึ่งเป็นดันเจียนที่เพิ่งเข้าในวันนี้นะเริ่มต้นพอเข้ามาเนี่ยมันจะมีขวดยาอยู่3ชนิดสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินให้พระ2คนเก็บสีเขียวดาเมจทุกคนเก็บสีแดงแทงค์2คนเก็บสีฟ้าที่ผมพูดเป็นจำนวนนี้ก็คือมันต้องเป๊ะนะก็คือแทงค์2หมอพระเนี่ย2แล้วก็ดาเมจน้องนั้นเป็นดาเมจสีแดงทั้งหมดเลยพอเริ่มตีไปเนี่ยอย่างแรกที่มันจะโผล่มาคือลูกแก้วสีน้ำเงินเอ้ยลูกแก้วสีแดงลูกแก้วสีแดงเนี่ยให้คนที่มีขวดยาสีแดงไปเก็บนะครับไปเก็บต่อมาก็จะเป็นสลามสีเขียวสลามสีเขียวมันจะโยนมาแล้วมันจะจ้องเล่นงานพระตีให้ไวที่สุดคนที่โดนจ้องเล่นงานจะต้องหนีคือพระเนี่ยจะต้องหนีแต่ถ้าเกิดบังเอิญพระตายหรือไม่มีตอนมันโยนเฟสนี้มามันจะสุ่มว่ามันจะเอาใครนะครับรีบข้ามมาให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นก็จะเป็นบอลลูกบอลสีน้ำเงินลูกบอลสีน้ำเงินก็จะสุ่มเกิดขึ้นในสนามเนื่องจากเรามีแท้ง2คนนะครับเพื่อที่เราจะไม่วิ่งวุ่นกันมั่วเพราะว่าลูกแก้วน้ำเงินเก็บช้ามันจะเป็นคลื่นขึ้นลดขึ้นลดลดเลือดเรื่อยๆเราก็จะนัดกันว่าให้แท้งคนนึงเริ่มวิ่งนำก่อนว่าเขาไปอีกทางนึงเราค่อยไปอีกทางนึงมันจะได้ไม่วิ่งทับลายกันแล้วจะได้เก็บได้เร็วๆนอกจากนี้มันก็จะยังมีพิษพิฆาตพิษขั้นสูงสุดเนี่ยถ้ามันโยนใส่ใครปั๊บคนนั้นจะบัฟขวดน้ำยาหายครับจะต้องวิ่งไปเก็บขวดน้ำยาใหม่ให้มันให้เรามีขวดน้ำยาบนหัวเหมือนเดิมนะอันนี้เหมือนเดิมเสร็จแล้วจากนี้ตีไปเรื่อยๆครับมันจะเริ่มเข้าสู่เฟสที่มันเรียกหุ่นยนต์มาแล้วมันก็จะขี่ขึ้นมาบนหุ่นยนต์พอมาขี่หุ่นยนต์เนี่ยอย่างแรกที่จะเจอคือคิเมราน้ำเงินมันจะเป็นเหมือนก้อนเยลลี่สีน้ำเงินนั่นแหละครับพอมันเกิดเนี่ยแล้วมันจะมีคิเมราสีน้ำเงินออกมาเยอะมากแล้วออกมาทีเร็วมากต้องรีบตีก้อนกลมๆสีน้ำเงินเนี่ยให้แตกให้ไวที่สุดแทงค์ของผมเนี่ยจะใช้สกิลศิลาสกิลที่7ที่เยลลี่ตัวนี้นะครับส่วนคนอื่นเนี่ยเก็บไว้ใช้กับสลามเขียวพอวิธีเล่นเนี่ยผมจะดึงบอสมาที่เยลลี่ก้อนเยลลี่สีน้ำเงินแล้วผมก็เข้าไปแทรกแล้วแทงเลยแล้วเปิดสกิลศิลานะครับผมจะถึกมากแล้วก็บอสก็จะโดนท่าหมูด้วยไอ้พวกคิเมล่าที่มันออกมาเยอะๆก็จะโดนท่าหมูไอ้ก้อนสีน้ำเงินก็จะโดนท่าหมูมันจะเคลียร์ได้ไวละลายเร็วครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเสกคิเมล่าแดงออกมาอยู่ไกลออกไปนะครับในพื้นที่แหละแต่ส่วนใหญ่มันจะเสกไกลจากตัวมาออกไปก็ให้ดาเมจทั้งหมดเนี่ยรีบไปเคลียร์คิเมล่าแดงให้ไวที่สุดควรจะเคลียร์ก่อนสลามเขียวเกิดอีกทีนึงนะครับพอคิมราแดงเกิดเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเสกไอคิมราเขียวต่อเป็นเยลลี่มันลักษณะเหมือนเยลลี่คือเขียวนะครับไอเยลลี่เขียวเนี่ยถ้าตีตายไม่ทันเนี่ยมันจะระเบิดรอบตัวมาเรื่อยๆทำดาเมจครับตรงนี้เนี่ยวิธีผ่านนะจังหวะที่สลามเขียวออกกับจังหวะที่คิมราแดงออกเนี่ยมันจะมีก้ำกึ่งอยู่ช่วงนึงคือแทงจะต้องการแทงต้องสลับแทงครับบอสจะกระทืบแล้วก็จะมอบดาเมจกายภาพบัฟโดนดาเมจกายภาพที่รุนแรงมากๆกับแทงอีกคนหนึ่งต้องคอให้อีกคนหนึ่งเฮดแล้วก็สลับเฮดกันไปนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแทงสลับแทงกันต่อนะครับต่อไปเป็นคิมราแดงแล้วก็มันเป็นพวกเยลลี่เขียวเยลลี่เขียวเนี่ยให้ดาเมจทั้งหมดเก็บสกิลเบิร์ดของตัวเองไว้เบิร์ดเยลลี่เขียวครับโดยที่จังหวะที่เยลลี่เขียวโผล่มาเนี่ยบอสจะมีสกิลหมู่ที่แรงมากครับให้เราหลบด้วยการไปยืนตรงติดตีนบอสเลยวิธีเล่นของทีมผมก็คือผมจะลากบอสไปทับกับเยลลี่เขียวแล้วก็ทุบมันทั้งคู่พร้อมๆกันนะครับแล้วทุกคนก็จะได้มีที่แอบอยู่ในนี่ด้วยเนี่ยคิเมล่าเขียวนะครับเนี่ยแล้วก็ไปแอบใต้ตีนมันแล้วก็ตีคิเมล่าเขียวโดนบอสด้วยโดนให้หมดเลยเนี่ยตัวเนี้ยก็จะจบถ้าเราอยู่ใต้บอสเนี่ยเวลามันปั่นเนี่ยจะไม่โดนครับไม่เจ็บต่อไปเฟสสุดท้ายครับเฟสโดมเนี่ยมันจะมีโดม3โดมเป็นโดมของสีเขียวโดมของสีแดงแล้วก็โดมของสีน้ำเงินแล้วมันจะมีเลขกำกับให้เข้าตามนั้นถ้าโดมเขียวขึ้นเลข2ก็ให้คนมีขวดเขียว2คนเข้าไปถ้าโดมแดงมีเลข2ก็ให้มีขวดแดง2คนเข้าไปโดมฟ้ามีเลข1ก็เข้าไปส่วนคนที่เหลือทำลายใครที่ไม่ได้เข้าโดมมาตีบอสต่อครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดาเมจนะนี้แล้วพอจบเฟสนี้ปั๊บมันก็จะเริ่มวนเนี่ยมันจะเริ่มวนไอเยลลี่เขียวไอตัวน้ำเงินใหม่ก้อนน้ำเงินใหม่แล้วก็ไปคิเมล่าแดงแล้วก็ไปเยลลี่เขียวแล้วก็มาโดมต่อมันจะวนอยู่แค่นี้
แล้วก็ต้องดูเวลาด้วยครับถ้าเวลามันใกล้จะหมดเราก็ต้องรีบเบิร์สบอสให้ตายไวที่สุดบางทีในจังหวะที่มันวนมาก้อนนึงอีกทีนึงเนี่ยทีมผมก็เบิร์สละก็ไม่เล่นต่อละไม่ไปตีนะเพราะว่ามันช่วงนั้นจังหวะมันจะเหลือเลือดประมาณ 5% ก็รีบๆตีให้มันตายครับก็ผ่านแล้วมันจะมีของให้หยิบอยู่มันจะมีอย่าหยิบประดับแล้วกันเพราะว่าประดับเนี่ยมันไม่มีเซตมันต้องเป็นชุดมันต้องเป็นพวกหมวกหยิบกางเกงอะไรพวกนี้มันจะเป็นเซตนะครับใครแต่เว้นแต่ว่าใครมีเซตแล้วอ่ะก็ไปเอาพวกแหวนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีผมว่าเอาพวกหมวกเอาเสื้อเอารองเท้าก่อนดีกว่านะงั้นหลักๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับบอสตัวนี้ถ้าใครเกียร์ถึงแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ายากนะซ้อมกันสักแป๊บนึงก็เดี๋ยวก็ได้แล้วล่ะงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ